จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 แฟนๆปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมใจกันตำหนิการกระทำของเคลียนเอ็มปาเป้หลังเจ้าตัวหยุดวิ่งระหว่างเกมโต้กลับของทีมในเกมลีกเอิงกับมองปรีเยเคลียนเอ็มปาเป้โดนแฟนบอลตำหนิกับท่าทีบูดบึ้งของเขาหลังเพื่อนไม่ส่งบอลมาให้ในเกมที่ปารีสแซงต์แชร์แมงปะทะมองปรีเยเมื่อคืนที่ผ่านมาแพ้แชนะ2เกมรวดในการออกสตาร์ลีกเอิงฤดูกาลใหม่ล่าสุดเปิดพาร์เดอร์แปลงเอาชนะไปได้5-2แต่ประตูจากฟาลาเยซาโก้ทำเข้าประตูตัวเองเนย์มาร์ทำ2ประตูเรนาโตซานเชสและเอ็มบัปเป้ในขณะที่เอ็มบัปเป้สามารถทำประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ได้แต่เจ้าตัวก็แสดงอาการผิดหวังแทบจะตลอดทั้งครึ่งแรกแข่งซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสมีโอกาสทองที่จะทำประตูแรกนาทีที่23เมื่อเจ้าถิ่นได้จุดโทษเอ็มบัปเป้เป็นคนยิงแต่ปรากฏว่าโดนเซฟไปได้ช่วงท้ายครึ่งแรกเอ็มบัปเป้ทำท่าเหมือนจะถอดใจหลังเพื่อนไม่ยอมส่งบอลมาให้โดยเจ้าตัวหยุดวิ่งระหว่างเกมโต้กลับของปารีสแซงต์แชร์แมงโดยตอนนั้นทีมนำห่างอยู่ 2-0 ก่อนหมดครึ่งแรกอดีตกองกลางวูฟที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาเมื่อช่วงซัมเมอร์อย่างวิตินญาได้บอลและบุกขึ้นหน้าแต่เขาตัดสินใจไม่ส่งให้กับเอ็มบัปเป้โดยแข้งชาวโปรตุเกสมีตัวเลือกในการส่งกับเอ็มบัปเป้ทางซ้ายหรือเลียวเนลเมสซี่ทางขวาวิตินญาเลือกจะส่งบอลให้กับเมสซี่งานนี้เลยทำเอาเอ็มบัปเป้ยกมือขึ้นคล้ายไม่พอใจและปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการเล่นเขาตัดสินใจชะลอการวิ่งลงดาเตะวัย23รายนี้เดินเตร่ไปมาในขณะที่แพ้แชร์ยังเล่นเกมบุกต่อไปซึ่งที่สุดแล้วจังหวะนั้นก็จบลงด้วยการที่อัชราฟฮาคิมีได้ยิงแต่บอลออกหลังคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียและบรรดาผู้สนับสนุนของทีมก็รู้สึกผิดหวังกับทัศนคติของเอ็มบัปเป้ความที่เห็นของแฟนก็มีอย่างเช่นน่าจะเปลี่ยนเขาออกทันทีหลังจากจังหวะนี้โตได้แล้วรู้สึกถ่อมตนซะบ้างเขาเป็นผู้เล่นที่เห็นแก่ตัวแต่ทุกคนก็แซงทำเป็นว่าเนย์มาร์ใช่หรือไม่นี่เป็นทัศนคติที่เป็นพิษไม่ดีเลยเอ็มบัปเป้น่าสมเพชมากไม่มีความเป็นมืออาชีพทัศนคติแบบนี้ควรอยู่ในสนามหรือน่าตกใจโดยสิ้นเชิงผู้จัดการทีมควรเปลี่ยนเขาออกเดี๋ยวนั้นเขาไม่ควรบ่นที่ไม่ได้บอลในตอนนั้นนี่มันทัศนคติแบบไหนกันนายไม่มีทางเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่หาเป็นแบบนี้ในวัย22อีโก้ยังเยอะขนาดนี้เอ็มบัปเป้ทำประตูได้ในครึ่งหลังแต่เขาดูไม่ค่อยพอใจนักหลังส่งบอลสู่พ้นตะข่ายในที่สุดก็ถูกถอดออกในนาทีที่86โดยให้พาโบซาราเบียลงมาเล่นแทนคิซอฟเกาเตเย่เทนเนอร์คนใหม่ของปารีสแซงต์แชร์แมงเผยสโมสรได้รับข้อเสนอขอซื้อเลนโดปาเรเดสตรงข้ามกับมาโรอิคาร์ดีปาเรเดสได้รับความสนใจอย่างมากจากยูเวนตุสแต่ยังไม่สามารถตกลงค่าตัวกับปารีสแซงต์แชร์แมงได้อย่างไรก็ตามเบียงโคลเดอรี่ไม่ใช่ทีมเดียวที่ต้องการกองกลางชาวอาร์เจนตินารายนี้สถานการณ์ของปาเรเดสมีความแตกต่างจากมาโรอิคาร์ดีอย่างมากเรนโดได้รับข้อเสนอมากมายและผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงตลาดปิดผมรู้ว่าเขาต้องการลงเล่นแต่เขามีสภาพจิตใจที่เยือกเย็นมากเกาติเย่กล่าวทันนี้แพ้แชร์ต้องการค่าตัวปาเรเดสที่25ล้านยูโรขณะที่ยูเว่ยื่นไป15ล้านยูโรบวกกับออปชั่นส่วนเสริมเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งทำให้การเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปง่ายๆแม้ทางมิดฟิลด์อาร์เจนตาจะตกลงสัญญาส่วนตัวกับเบนคอนเนดี้ได้แล้วก็ตามคิซอฟเกาติเย่เทรนเนอร์ของแพ้แชร์เข้าใจถึงผลงานที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางของเกรียดเอปาเป้มาจากสภาพร่างกายที่ยังไม่เต็มร้อยปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านชนะมองปรีเย่5-2ในศึกลีกเอิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้แพ้แชร์คว้าชัยชนะ2นัดรวดและพร้อมทำไป10ประตูล่าสุดเอ็มบัปเป้ลงสนามไปทั้งหมด86นาทีโดยเอ็มบัปเป้พลาดจุดโทษในครึ่งแรกก่อนมาแก้ตัวทำประตูได้ในครึ่งหลังเอ็มบัปเป้ไม่ได้ลงเล่นมานาน3สัปดาห์แต่ลงสนามไปไม่เท่าไหร่ในเกมอุ่นเครื่อง3นัดผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาในส่วนสภาพร่างกายเป็นเรื่องปกติเขาต้องยกระดับจังหวะความเร็วขึ้นมานอกจากนั้นเกาเตเย่ยังกล่าวถึงผลงานโดยรวมในนัดที่ผ่านมาว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นในครึ่งหลังของรูทีมมันเป็นชัยชนะที่สำคัญทำประตูได้มากมายในบรรยากาศที่สวยงามเพื่อสร้างโอกาสมากมายแต่ทางโยนาซอมลินผู้รักษาประตูของมงปรีเย่ก็สุดยอดมากครึ่งหลังน่าสนใจ
แม้ว่าจะมีการประสานงานร่วมกันน้อยลงไป